สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกันในชั่วโมงที่2ของวันอังคารที่2ธันวาคมพ.ศ. 2557นะคะนักเรียนคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปบ้างการตวงหน่วยที่ใช้ในการตวงใช้หน่วยเป็นลิตรมิลลิลิตรที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้างคะอ๋อที่จำได้มีลิตรกับมิลลิลิตรแล้วเครื่องมือในการตวงที่เป็นมาตรฐานล่ะก็จะมีเครื่องตวงของแห้งเราไว้สำหรับตวงอะไรบ้างตวงข้าวสารน้ำตาลทรายอะไรคะเมล็ดพืชใช่ไหมคะแล้วก็ถั่วลิสงที่มีเปลือกแต่นี่เวลาการตวงนี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนถ้านักเรียนตวงข้าวสารเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราตวงข้าวสารกันข้าวสารเนี่ยจะมีเมล็ดที่ละเอียดนิดนึงจะไม่ละเอียดมากเหมือนน้ำตาลทรายแต่เวลาตวงเราต้องตวงทำไมคะให้เสมอกับขอบเครื่องตวงแต่อันดับแรกเลยเราต้องตวงพูนๆซะก่อนแล้วก็ใช้ไม้เป็นอุปกรณ์การช่วยในการปาดสิ่งของให้เสมอกับขอบเครื่องตวงนะคะแต่เมื่อชั่วโมงที่แล้วเราไม่มีไม้สำหรับปาดเราสามารถแก้ปัญหาได้โดยใช้อ๋อไม้บรรทัดมาปาดได้ไหมคะได้นะคะต่อไปค่ะถ้าสมมติว่าเวลาที่นักเรียนเนี่ยสังเกตไหมเวลานักเรียนไปซื้อถั่วสมัยนี้ยังตวงอยู่ไหมตวงใช่อะไรตวงก็เครื่องตวงของแห้งนี่แหละตวงนะคะซึ่งภาษาชาวบ้านเรามักจะเรียกว่าลิตรเวลาตวงนี่ตวงพอดีกับขอบเครื่องตวงไหมไม่พอดีแต่เราต้องตวงในลักษณะที่เป็นไงคะพูนขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นใครยังตวงไม่ถูกต้องบ้างมีไหมคะส่วนการตวงของเหลวเราก็มีเครื่องมือในการตวงก็คือเครื่องตวงของเหลวแต่ถ้าในภาษาวิทยาศาสตร์ชั่วโมงวิทยาศาสตร์นักเรียนต้องเรียกว่าบิ๊กเกอร์นะคะแต่ชั่วโมงคณิตศาสตร์ครูจะขอเรียกว่าเครื่องตวงของเหลวเดี๋ยววันนี้ครูขอทบทวนเครื่องตวงของเหลวอีกนิดนะคะครูขอตัวแทนเลยค่ะขอทิติพงษ์แล้วกันทิติพงษ์ขอเชิญที่หน้าชั้นเรียนค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่เครื่องตวงของเหลวเพราะเมื่อชั่วโมงที่แล้วบางคนอาจจะสับสนนะคะเพราะว่าเครื่องตวงของเหลวที่ครูซื้อมาอันนี้จะมีตัวเลขบอก2ทางเลยครูปิดไว้แล้ววันนี้ครูปิดไว้ข้างนึงเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนจะเห็นตัวเลขแค่ข้างเดียวนะคะซึ่งเป็นการตวงที่ถูกต้องเวลาเราเริ่มตวงเราจะเริ่มเวลาเราเทน้ำลงไปเนี่ยนักเรียนสังเกตน้ำมันจะอยู่ตรงไหนอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างข้างล่างเพราะฉะนั้นจะเริ่มจากตัวเลขที่น้อยก่อนก็คือ100เดี๋ยวไม่งั้นนักเรียนงงนะคะพอต่อจาก100ก็จะเป็นอะไรคะ200เพราะฉะนั้นจากช่วงก้นนะคะเครื่องตวงของเหลวมาถึง100ก็จะมีช่วงห่างนะคะจาก100ไป200ก็จะมีช่วงห่าง1ช่วงจาก200ไป300ก็จะมีช่วงห่าง1ช่วงครูอยากทราบว่าช่วงละเท่าไหร่จริงหรอคะช่วงละ100เพราะเราเริ่มจากล่างสุดเลยเราจะไม่เขียน0แต่เขียนพอขึ้นมา1ช่วงก็จะเป็น100ต่อจาก100ก็เป็นเท่าไหร่คะ200ต่อจาก200เป็น300เพราะฉะนั้นจาก0ไป100ห่างกัน100จาก100ไป200ห่างกัน100จาก200ไป300ก็ห่างกัน100เพราะฉะนั้นในแต่ละช่วงห่างกันเท่าไหร่นะคะ100ขอไปที่เครื่องตวงของเหลวค่ะเรามาดูต่อนะคะครูบอกคณิตศาสตร์เนี่ยพูดเฉยๆนักเรียนบางคนนึกภาพไม่ออกมโนได้ไหมมโนได้ไหมคะนึกภาพออกไหมไม่ออกต้องชี้ให้เห็นทิติพงษ์ขอชี้ให้ดูหน่อยค่ะทิติพงษ์หนูใบหน้าไปชี้ตัวเลขให้ครูหน่อยค่ะไปด้านหน้าค่ะหนูอย่าบังกล้องนะคะกล้องตัวไหนเอ่ยตัวหน้าใช่ไหมตัวหลังทิติพงษ์100อยู่ตรงไหนหนูชี้ค่ะมันจะสะท้อนนิดนะคะ200ล่ะเริ่มเห็นแล้ว300เห็นนะคะ400เห็นนะคะดูจากช่วง400ไป500จากช่วง400ไป500จะมีเส้นอยู่ตรงกลางก็คือครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้น1ช่วงเท่ากับเท่าไหร่นะคะ
100ถ้ามีเส้นอยู่ตรงกลางไปถึงเส้นอยู่ตรงกลางนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นเท่าไหร่50ดีมากค่ะคือครึ่งนึงของ1ช่องหรือ1ช่วงก็เท่ากับ50ต่อไปค่ะเป็นเท่าไหร่คะไปอีก1ช่วงเป็น500อ่ะทุกคนดูตามแล้วบอกตามไปด้วยชี้ไปอีก1ช่วงค่ะขอหน่วยด้วย600มิลลิลิตรชี้ไปอีก1ช่วงค่ะ700มิลลิลิตรต่อไปค่ะต่อไปค่ะ900มิลลิต่อไปค่ะ1,000มิลลิลิตรถ้านักเรียนตวงน้ำถึงตรงนี้พอดีจะเท่ากับ1,000มิลลิลิตรแต่เราจะไม่บอกว่า1,000มิลลิลิตรแล้วเราต้องบอกเป็นหน่วยใหญ่คือเท่ากับ1ลิตรตอนนี้ทุกคนเข้าใจตามนี้แล้วนะคะเอาต่อไปทิติพงศ์ขอน้ำเขียวกูอยากได้น้ำเขียวขอน้ำเขียว300มิลลิลิตรหกไหมวันนี้คุณมีถาดรองให้ด้วยนะคะทิติพงศ์หนูยกเครื่องตรงของเหลวมาที่ถาดหันหน้าตัวเลขไปทางกล้องตัวหลังถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วขอ900มิลลิลิตรค่ะต้องตวงให้ถึงขีดพอดีนะคะ900มิลลิลิตรค่ะถึงยังคะถึงยังคะถึงยังคะมันมองไม่เห็นก้ำกึ่งใช่ไหมอีกนิดนึงถึงยังคะถึงแล้วอันนี้เท่ากับ900มิลลิลิตรแต่ถ้าคุณบอกขอน้ำเขียว1ลิตรล่ะทำไงอ่ะขอน้ำเขียว1ลิตรเพื่อนๆบอกว่าเติมให้ถึง 1,000 มิลลิลิตรทิติพงศ์ค่ะพอดีไหมคะพอดีไหมทุกคนเห็นว่าพอดีนะพอดีไหมพอดีเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำเขียวมีปริมาตรเท่ากับ 1,000 ลิตรขออีกครั้งค่ะครูถามว่าน้ำเขียวมีปริมาตรเท่ากับ1ลิตรนะคะถ้าครูถามเป็นมิลลิลิตรล่ะนักเรียนก็ตอบว่าน้ำเขียวมีถ้าครูถามเป็นมิลลิลิตรนักเรียนก็ตอบ 1,000 มิลลิลิตรแต่ถ้าครูอยากทราบเป็นลิตรนักเรียนก็ต้องตอบ1ลิตรไหนใครแยกไม่ออกระหว่าง 1,000 มิลลิลิตรกับ1ลิตรบ้างนักเรียนได้เรียนรู้ในป.3แล้ว1ลิตรกับ 1,000 มิลลิลิตรหน่วยไหนเป็นหน่วยใหญ่ลิตรหน่วยไหนเป็นหน่วยย่อยมิลลิลิตรเพราะฉะนั้นนักเรียนตวงน้ำเขียวเนี่ยได้เท่ากับ 1,000 มิลลิลิตรครูถามว่าเท่ากับ1ลิตรไหมเท่าเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างลิตรกับมิลลิลิตร1ลิตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตรใครยังสงสัยตรงนี้อีกเกี่ยวกับเรื่องการตวงสงสัยไหมคะสงสัยไหมไม่สงสัยเมื่อสักครู่คุณบอกว่าน้ำเขียวมีปริมาตรเท่ากับ1ลิตรนะคะเพราะฉะนั้นน้ำเขียวซึ่งอยู่ในภาชนะคืออยู่ในเครื่องตวงของเหลวเนี่ยครูจะบอกว่ามีปริมาตรแต่ครูถามครูพูดใหม่ครูบอกว่าเครื่องตวงของเหลวเนี่ยสามารถตวงต่อได้อีกไหมเทน้ำเขียวต่อได้อีกไหมได้เทได้ไหมได้ใช่ไหมคะเทได้แต่ว่ามีขีดบอกไหมคะไม่มีแต่ถ้านักเรียนต้องการน้ำเขียวแค่1ลิตรนักเรียนต้องตวงถึงขีดตรงนี้พอดีจะเท่ากับ1ลิตรแต่ครูถามว่าน้ำเขียวสามารถตวงในเครื่องตวงของเหลวได้อีกไหมได้เพราะยังมีที่เหลืออยู่ครูก็สรุปว่าเครื่องตวงของเหลวเนี่ยจุมากกว่า1ลิตรอีกครั้งนะคะตอนนี้น้ำเขียวเนี่ยมีปริมาตรเท่ากับ1ลิตรแล้วนักเรียน สังเกตดูว่าเครื่องตวงของเหลวเนี่ยยังสามารถตวงเทน้ำเขียวลงไปได้อีกเพราะฉะนั้นครูบอกว่าเครื่องตวงของเหลวเนี่ยจุมากกว่า1ลิตร
แต่ถ้าเราต้องการ1ลิตรเนี่ยเราก็จะตวงแค่นี้คือตรงขีดพอดีนะคะนักเรียนสังเกตคำว่าปริมาตรกับคำว่าจุนะคะปริมาตรครูใช้กับอะไรครูบอกว่าน้ำเขียวมีปริมาตร1ลิตรเครื่องตวงของเหลวจุได้มากกว่า1ลิตรน้ำเขียวก็คือสิ่งของซึ่งบรรจุอยู่ในเครื่องตวงของเหลวครูจะใช้คำว่าปริมาตรแต่ถ้าคุณบอกเครื่องตัวของเหลวเนี่ยเป็นภาชนะใช่ไหมคะภาชนะก็คือสิ่งของซึ่งใส่ของต่างๆเพราะฉะนั้นเครื่องตัวของเหลวเนี่ยครูก็เรียกว่าเป็นภาชนะเหมือนกันนะคะครูบอกว่าเครื่องตัวของเหลวเนี่ยจุได้มากกว่า1ลิตรเพราะฉะนั้นถ้าเป็นภาชนะเราจะเรียกว่าใช้คำว่าความจุแต่ถ้าเป็นสิ่งของซึ่งบรรจุในภาชนะนั้นเราจะใช้คำว่าปริมาตรนักเรียนสังเกตเวลานักเรียนไปซื้อของซึ่งบรรจุอยู่ในขวดในกล่องในโหลทั้งหลายซึ่งเป็นน้ำน้ำเขาจะบอกปริมาตรมาหรืออาจจะบอกว่าปริมาตรสุทธิหรืออาจจะใช้คำว่าปริมาตรสุทธินะคะหน่วยที่ใช้เป็นหน่วยการตวงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบอกสิ่งของซึ่งอยู่ในภาชนะเราจะใช้คำว่าปริมาตรแต่ถ้าเป็นสิ่งของเราจะใช้ว่าความจุนะคะคราวนี้ให้ทุกคนปรบมือให้กับทิติพงศ์ก่อนค่ะเดี๋ยว